คณะกรรมการพัฒนาสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้งจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk Run for Health 2019 at บ้านคลองบางปิ้งที่ศาลาอเนกประสงค์ในร่มรำเภยพิรมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้งร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอสม.ประจำหมู่บ้านจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านคลองบางปิ้งภายใต้ชื่อ Walk Run for Health 2019 @บ้านคลองบางปิ้งโดยมีนายอัครวัฒน์อัศวเหมสส.สมุทรปราการเขต1เป็นประธานในพิธีและมีนายชาญคงทรัพย์ประธานกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติกล่าวรายงานโดยมีกำนันณรงค์พลทองกรกำนันตำบลบางเมืองใหม่พร้อมด้วยนายมานะชัยหัสสมาคะสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการนายวิศวะสศิสมิทธิ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์นายชัยณรงค์ชยานุกุลลิขิตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์กลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยเส้นทางกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ประธานในพิธีได้ปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทณโรงเรียนเทพศิรินทร์เดินวิ่งไปตามทางถนนประดิษฐ์สโมสรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลักหมู่บ้านทิพวรรณเข้าซอยทิพวรรณ43ผ่านหมู่บ้านทวีทอง2เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์สโมสรเดินวิ่งมายังจุดเส้นชัยรับเหรียญรางวัลและของที่ระลึกณโรงเรียนเทพศิรินทร์รวมระยะทาง5กิโลเมตรสำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk Run for Health 2019 @บ้านคลองบางปิ้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง12สิงหาเพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือด้านกายภาพบำบัดและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมความสามัคคีในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการบริษัทห้างร้านและนายชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทีมข่าว AEC TV Channel ทางNow.